วันนี้เรามาอยู่ที่อู่นาเวอร์กันเห็นบอกว่าเห็นบกตบอกว่านาเวอร์มีทีเด็ดมีอยู่คันนึงที่ล่าสุดนี้เพิ่งได้แชมป์มาคือรุ่นไหนโอซิกแล้วแถมเป็นเครื่อง RB คือคู่แข่งคันอื่น 2J หมดแต่เขาแหวกแนวเป็น RB คันเดียวคันเดียวแล้วก็เทียบอาหารไปแข่งกับ 2J ก็ต้องมีอย่างนั้นวิ่งเวลาดีด้วยเวลาขนาดไหนเดี๋ยวไปถามเวอร์ดีกว่าว่าวิ่งเวลาเท่าไหร่ไปดูไปไปบอกว่าจะขับไปกินกาแฟเนี่ยไม่บอกว่าจะขับไปกินกาแฟพาเราไปซื้อกาแฟไม่ไปก็ไม่ยอมด้วยบอกแรงต้องขับได้ด้วยแรงด้วยขับได้ด้วยแล้วยางนี้ด้วยสลิกด้วยสลิกเขาด้วยเราขึ้นไปนั่งกันว่ามันจะขนาดไหนน่าจะสนุกนะ ไม่ยอมเลยจะขับบนถนนด้วยเดี๋ยวแล้วก็ไม่มีแบบเบาะเบิดอะไรให้เราด้วยด้วยด้วยไหนด้วยเดี๋ยวผมนั่งคุ้งหน้าทั้งภาพนั่งพิงหลังไปเดี๋ยวก็เนี่ยเดี๋ยวขับไปนาเวอร์ขับไปนาเวอร์ขับด้านขวาคลองด้านซ้ายป่าเดี๋ยวเลือกเอาเลือกเอาเดี๋ยวเลือกเอาเราเจอตัวแล้วมาสวัสดีครับคุณเวอร์คุณเวอร์สวัสดีครับคนนี้คนนี้แฟนรายการเราอยู่แล้วมีคันไหนเสร็จแล้วทุกทีนะอยากกินกาแฟได้ครับเดี๋ยวผมพาไปไปไหนไปทางไปไหนไปแถวๆนี้ไปเซเว่นก็ได้ครับเซเว่นเซเว่นเอาคันไหนไปคันนี้เอาคันนี้ไปเดี๋ยวขับได้เลยได้ครับแต่มันจะร้อนๆหน่อยนะแอร์ไม่มีขับแอร์อย่างเดียวขับแอร์อย่างเดียวไปไม่ไกลไปไม่ไกลเดี๋ยวจะรู้นั่งฟีว่าเกียร์เจอเปลี่ยนเป็นยังไงครับเดี๋ยวๆซัมเมอร์เซอร์หลักบล็อกอินแปดแปดโหสาวๆอย่างนี้ไม่รู้ว่าเวอร์ทนได้ยังไงเป็นผมนะผมไม่เหลือแล้วนะเวอร์เขาเรียบหมดอ่ะสี่ห้าสี่ห้าทุ่มนี่เขาเข้าสวดมนต์ด้วยพระผมไม่ได้เวอร์ไม่เหลือหรอกโหเด็กแต่ละคนทนได้ยังไงทนได้ยังไงโอ้โหจ้าบจ้าบนั่นเลยนาเวอร์เลี้ยงอะไรบกเลี้ยงขนมเลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำที่เซเว่นทีมงานเราไม่มีตังค์มากันเลยไม่มีเอารถไปจอดอยู่ดิก่อนจะถ่ายก็ต้องกินก่อนกินก่อนนาเวอร์เลี้ยงขนมเลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงขนมนางก็มาด้วยไม่มามาตัวไม่มามีแฮมชีสด้วยเขาซาเสียเวลาเดือดร้อนก็อย่างนี้ไหมปกติเอารถอย่างนี้มาเซเว่นเหรอนะเราอยากเรานั่งดูว่าเป็นลิงเป็นยังไงรถอ่ะสรุปว่านี่ถ้าใส่ดิมนะถ้าใส่ล้อรถบ้านนี่การรถบ้านนะเออจริงจริงเครื่องมันจะชากโคกหักเกียร์มันจะตกกันนะความรู้สึกจริงเออดิมกว่าที่คิดใช่นี่เหมือนที่คิดแล้วก็ไม่ส่วนเดินก็คือน้ำไม่เหยียบอ่ะไม่ใช่ไม่เหยียบก็ส่วนหนึ่งแต่ธรรมดามันต้องมีกระโชกกระชากอ๋อมันต้องแบบแล้วเกียร์ก็เหมือนเงื้อเกียร์ก็เปลี่ยนปุ๊บไอ้นี่แม่งนิ่มใส่ตึ้งตึ้งนิ่มเลยถือว่าโอเคสอบผ่านเจ๋าเดี๋ยวเราก็ไปเจาะลึกข้อมูลเดี๋ยวว่าคันนี้พี่เออทำอะไรบ้างไปเอาเครื่องก่อนเครื่องก่อนเดี๋ยวเราประวัติทิ้งกันดีกว่าเป็นมาไงถึงเป็นคันนี้ได้จริงๆคันนี้รถคันนี้เป็นรถของน้องเติ้ลในทีมนาเกาโอกะหรือที่เขาเรียกกันเติ้ลบางกวดอ่ะ
ทีแรกน้องเขาเอารถมาให้ผมทำเป็นทำรถแดกนั่นแหละเป็นโปรเจกต์ร่วมกันก็คือเป็นทำเครื่อง RB 30 Gear Auto Power Guide คือโปรเจกต์ก็คือแบบเนี้ยแล้วต้องวิ่งแปดโดยสภาพรถประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วจริงๆอ่ะคือเคยทำเสร็จไปครั้งนึงแต่วันที่ไปวิ่งซ้อมเนี่ยปรากฏว่าเกียร์มีปัญหาเกียร์วิ่งได้แค่เกียร์เดียวก็เข้าไป99ตอนนั้นอ่ะแล้วก็กลับมาเอาเกียร์ไปซ่อมแล้วก็เจอโควิดพอดีก็ลากยาวมาเลยแล้วก็มาทำเสร็จก่อนที่จะมีงานแข่งที่ผ่านมาเนี่ยเสร็จก่อนงานแข่งประมาณอาทิตย์นึงแต่ช่วงที่ผมทำเตรียมรถที่จะแข่งเนี่ยผมก็จีบน้องเขาอยู่ตลอดเลยว่าขายไหมขายไหมชอบรถคันนี้อะไรจนเขาใจอ่อนขายให้เพราะดูสภาพบอดี้เดิมนะครับครับเดิมครับเดิมเลยพอขายให้คนนี้ผมทำเครื่องก็เลยไฟว่าตีว่าชม 2K เขาถูกเหลือ 2K ทำไมถึงทำงานพี่เนี่ยถ้าพี่จำได้สัก10ปีก่อนผมทำรถแดกวิ่งโปรติกเป็นเครื่องอาร์บีสีรถสีดำป่ะสีเทาๆที่เป็นเครื่อง RB วิ่ง275โอเคโอเคโปรติกเมื่อก่อนนะโอเคโอเครู้แล้วรู้แล้วจริงๆผมเป็นคนชอบเครื่อง RB นะชอบ RB มากกว่า JZ ด้วยซ้ำช่วยบอกข้อแตกต่างกันได้ว่า RB กับ JZ เนี่ยข้อดีข้อเสียแตกต่างกันข้อดีเด่นชัดของ 2J เลยคือความคมชัดคนกว่าแน่นอนแน่นอนแต่รู้เป็นเท่าไหร่ 2J เนี่ยวิ่งรุ่นนี้แข่งรุ่นเท่าไหร่ต่อไปโอซิกผมว่าเขาก็วิ่งนะครับเขาแข่งของมาแปด 2J RB อ่ะอย่างตอนนี้คันนี้ที่ผมวิ่งอยู่จบงานที่ผ่านมาเนี่ยผมวิ่งอยู่2.5 ใช่เพราะว่าผมทำ RB 30มาวิ่งแดกแบบเป็นเรื่องเป็นราวคือครั้งแรกผมก็เลยแบบยังไม่อยากไปบูทมันเยอะบูทไม่มากแล้วก็รอบเครื่องยังใช้อยู่ที่ 8,000 รอบคือต้องถามว่าเครื่อง RB 30เนี่ยคนใช้หลายๆคนมีครับมีแต่ว่าจะต้องกันแป๊บไม่จบมั้งไปไม่ถึงฝั่งฝันคือจริงๆตอนเพราะอะไรอ่ะเพราะไม่ถึงฝันตอนผมทำเครื่องตัวแรกอ่ะที่ว่าเกียร์วิ่งเกียร์เดียวแล้ววิ่งก้าวไกลเกียร์ไปซ่อมผมลืมเครื่องเข็มผมก็เจอปัญหาแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นมันยังไม่ได้บาดเจ็บอะไรเยอะลื้อดูก่อนลื้อเจอก่อนพอลื้อดูเนี่ยบางอย่างที่เราเคยทำท่อนล่างแบบไหนกับอาร์บี 26 อุปกรณ์ช่วยอะไรบางอย่างที่เราใส่กับ26เราใส่กับอาร์บี 30ไม่ได้บางครั้งอย่างตอนทำอาร์บี 26วิ่งแดกจับใส่องใส่ออยอะไรแบบนี้เพื่อไม่ให้น้ำมันเครื่องมันร้อนเงี้ยครับผมใส่ผมว่าหน่อยถือว่าเราแท็กไม่ใช่ระยะทางใกล้เพราะความรู้สึกที่ผมวิ่งแล้วผมใส่ออยผมแกะเครื่องมาผมมีความรู้สึกว่ามันกำลังจะตายอ่ะอ๋อคือมันว่าใส่ออยปุ๊บได้การตกอันนี้คิดเอานะคิดเอานะาผมเลยเลือกที่จะไม่ใส่จองร้อนหน่อยก็แค่7-8วิคือผมไม่หาวิธีทำให้เครื่องมันเย็นด้วยระบบหล่อเย็นดีกว่าเนี่ยผมรื้อเครื่องตัวนั้นน่ะที่ว่าวิ่ง99รถวิ่งเกียร์เดียวอ่ะแล้วจริงๆรถคันนี้ผมทำเสร็จก่อนวันซ้อมเอ้ยก่อนแข่งจริงเนี่ย1อาทิตย์ใช่ใช่ใช่ไหมเสร็จก่อนแล้ววันที่ผมไปซ้อมเนี่ยผมวิ่งได้5ลันพอลันที่5เนี่ยฝาสุดทะลุเลยว่าคือตอนที่ผมทำเจเนี่ยเครื่องเต็มที่ออโต้สองแก๊สคือผมชินว่าผมใช้แก๊สเบอร์นี้นะครับแล้วผมก็ใช้แก๊สเบอร์ที่ใกล้เคียงกับของเจเนี่ยใช้กับ26เยอะเกินใช้กับ RB 30ตัวนี้เยอะเกินมันกลายเป็นว่า RB 30วิ่งของเหมือนของเจเนี่ยกินแก๊สน้อยกว่ามากเราใช้ใกล้เคียงกับของเจกลายเป็นฝาสุดทนไม่ได้คือมันพังชนิดแบบยับเยินฝาหมาดีที่ว่าท่อนล่างไม่พังนะแต่ฝานี่คือทิ้งเลยฝาแพงไหมผมว่าแพงกว่าของเจประมาณสองสี่หมื่นนะฝาก็ผมว่า30,000โอ้สองเจก็30,000นะทำเป็นเล่นไปนั่นแหละใช่ไม่หนีอ่ะเออฝนสามสิบนี่ข้างในมีอะไรบ้างอ่ะลูกก้านลูกเป็น CP85ก้านยืดก้านเป็นก้านเฮดบีมของมาเล่นี่คือชุดคิดสามพันใช่เขาเปลี่ยนเป็นเขาเปลี่ยนเลยครับครับก็ชาร์จเลยก็
คือวัดเลยผมอยากรู้แล้วว่าลิมิตแม่งรับได้เท่าไหร่พังก็คือจะลองก็เคลียร์แล้วประกอบก็คือหลุมไหนไม่รู้ว่าคือผมจะใช้น้ำมันเครื่องที่แบบเบอร์ประมาณนึงแล้วผมก็ให้เกลันมันหัวหน่อยอ่ะนี่คือตัวอะไร GDX ดีไหมถือว่าใหญ่ไหมไม่ใหญ่อะเล็กจริงๆตัวโบที่ใช้วิ่งตอนนี้เล็กไปด้วยซ้ำสำหรับที่ผมฉีดในตัดเนี่ยอ๋อแต่ก็มันเหมือนอยู่ในช่วงทดลองว่าของแบบนี้เสร็จปุ๊บมันวิ่งได้เท่าไหร่เขาติดทั่วไปมีแค่ทั่วไปครับทั่วไปเอาของในอู่ที่มีนะงดอันนี้แบบกล่องอะไรครับเนี่ยกล่องเป็นลิงก์ฟูลี่เอ็กซ์ลูกใหม่มาเลยครับถ้าจูนอันนี้ให้อู่จูนได้หิวนะตอนจูนฉีดแก๊สมันได้เกือบพันครับเกือบพันมัน900แก่ๆนี่แหละแล้วก็ท็อปเนี่ยเกือบ 3,290 ครับโอ้โหว่าท็อปมันสู้2เจ็ตได้ไหมได้ถ้าเป็นอะไรครับที่สู้ได้สบายครับสบายเลยรอบเปลี่ยนไวกว่าด้วยเอาเอานี่คือแล้วก็ใช้คอยเอสดีคือยิงตรงถูกต่อถูกเลยใช้บูเท่าไหร่เนี่ยบูเท่าไหร่2x52x5ง่ายเดียวเลยวิ่งเท่านี้ก่อนครับ2x5อยากรู้เยอะกว่านี้แต่พอดีมันมีข้อจำกัดเรื่องอุปกรณ์บางอย่างไงเพราะวันที่ผมทำเสร็จจริงๆอ่ะผมเบิกเป็นไอหัวฉีดบอส2,200มาแต่คราวนี้ตอนติดเครื่องพันเดียวเองไม่ใช่พันเดียวใช่ผมไม่ได้เชื่อพอนะไอหัวฉีด2,200ชุดนั้นมันดันมีปัญหาตอนสตาร์ทเครื่องสตาร์ทแล้วมันสตาร์ทไม่ติดมันหยุดไม่ไงไม่รู้เหมือนกันก็เลยเปลี่ยนเป็นสตาร์ทพันเพราะว่ารถมันกำลังจะแข่งแล้วไงด้วยอะไรแล้วคนจูนมาแล้วก็เลยเอาอุปกรณ์เอาสตาร์ทพันใส่เพื่อติดเครื่องพอติดไปติดมาก็เลยอะเอาจริงเลยเอาจริงเลยวิ่งได้ด้วยสตาร์ทพันนะฮะแล้วล่าสุดที่วิ่งงานสบายนะครับเวลาเท่าไหร่นะวิ่งนี่เอสโคบาร์รู้สึกว่า8.72ครับนี่คือได้แชมป์รุ่นโปรซิกใช่ในรุ่นมีคู่แข่งกี่คันสิบรถจะ9คันหรือเปล่า2เจมหมดเลย2เจมหมดเลยเราอามีคันเดียวแต่จริงๆวันที่ผมไปแข่งงานนี้เอาตรงนะผมไม่ได้หวังเรื่องประสบความสำเร็จเลยนะผมแค่อยากว่าเอารถไปคอลิฟายแล้วรังไหนก็ได้เห็น8เท่าไหร่ก็ได้โอเคแล้วผมก็จะได้มาปรับเพิ่มอะไรบอกตัวว่าคืนเดียวดังเลยต้องเป็น RV วิ่งได้8มัน RV 30ด้วยไงใช่วิ่งได้นะครับแล้วมีรางวัลติดมาติดมือกลับบ้านด้วยโอ้ด้วยแล้วคันนี้ใครขับผมให้ออฟป้าป้ามาม้าอ๋อมือดิบขาดิบภาคใต้คงรู้จักดีอยู่แล้วขาดิบภาคใต้ใช่เด็กได้ถึงก็คือผมกับน้องเขาเนี่ยมีการคุยเรื่องการให้ขับรถแบ็คเนี่ยมาประมาณนึงคุยกันหลังไมค์มาพักใหญ่แล้วก็เลยตกลงว่าให้เขาเริ่มจากรถเวทนี้ก่อนแล้วถ้าเขาฉีดก็ถือว่าไปเขาขับได้ไม่กี่นาทีใช่ฮะวันเสร็จหนึ่งอาทิตย์ก่อนวันแข่งอ่ะเขาก็มาลองรถซ้อมวันศุกร์นั่นแหละพอศุกร์นั้นพอฝาสูบผมทะลุปุ๊บซ่อมเข้าคืนนั้นเลยกะมาลื้อก่อนลื้อดูก็รู้แล้วแหละว่าต้องซื้อฝาใหม่ฝาหนึ่งเอาแล้วอุปกรณ์พวกบิ๊กเนอร์พวกนี้อ๋อคือผมซื้ออะไหล่ไว้ทำฝาไว้อีกอ๋อทำไปแล้วคือวาล์วขยายตรงนี้ใช่เพราะตอนผมทำผมคิดเผื่อใจแล้วผมว่ามันต้องมีบึ้มนะเอาฝานั้นทะลุปุ๊บก็เอาฝาใหม่ใส่นี่จะแค่เฉพาะของขวาสุดก็จะ200,000แล้วนะครับคันนี้คือมันเกียร์สติแต่จริงที่วาล์วเนี่ยไอ้เครื่องผมว่าคนรู้แล้วแต่ผมอยากรู้อย่างนึงคือตัวเนี้ยช่วงล่างเพราะว่าคันนี้วิ่งตรงมากมันมาทัดเลยเมื่อทำไปบ้างช่วงล่างบอกได้จริงๆช่วงล่างผมว่ามันผมก็ไม่ได้แปลกไปจากใครนะก็คล้ายๆกันแหละก็ตั้งศูนย์ผมว่าไอ้เรื่องค่าสเปคตั้งศูนย์ก็ใกล้เคียงพี่ถามบอกได้ป่ะสเปคตัวเองหลังเค้าน่ากดดูแล้วมันตรงอยู่แล้วคือแคมเบอร์เผื่อไว้หรือว่าลบบวกเผื่อ3แฟกอะไรกันเองครับผมบวกนิดนึงบวกนิดนึงนิดนึงไม่เยอะคนอื่นน่ะเค้าอาจจะบวกเยอะกว่าผมก็ได้แต่ผมมีความเชื่อว่ารถผมไม่ได้ยุบมากอ๋อผมก็ไม่ต้องบวกเยอะเอาแค่ประมาณนึงแล้วส่วนอื่นพวกมันตรงนี้แค่ดีกว่าท้ายผมก็อย่างที่ผมเคยบอกแหละผมใช้เต็ดไฟฟ้าอ๋อล็อกเลยเชื่อไฟฟ้าที่บางคนบอกว่ารับไม่ได้บางคนบอกรับไม่ได้อะไรแต่นี่ก็คือแจ๋วเลยอันนี้ในความเป็นส่วนตัวใช่ไหมคืออ่ะอย่างผมทำรถสเปซเฟรมหรือทำรถแบ็คเนี่ยท้ายพวกนั้นมันทำมาสำหรับรถถังลมอยู่แล้วอ่ะกระโปรงนะคือผมว่าดูตัวอย่างตรงนั้นคือลิมิเต็ดสลิปเนี่ยสำหรับรถพวกนี้ผมไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยอันนี้ความเห็นส่วนตัวให้คนดูเขาพิจารณาเองนะ
แต่ cover นี่ไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยครับ limited slip ของจริงผมไม่ใช้สำหรับรถแดงเลยต้องเฉพาะรุ่นนี้หรือว่า275ด้วยแต่ก่อนผมก็ทำรถพวก275นี่เองนะ275 special อะไรอย่างเงี้ยผมก็ทำมาก่อนเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วผมก็เต้นอย่างนี้ตลอดผมไม่เคยใช้ limited slip ของจริงต่อให้275เลยเนี่ยผมเคยใช้แล้วด้วยใช้แล้วเผาข้างมันก็ขาดอยู่นะจากบางคนที่ประสบปัญหาเรื่องเผาข้างขาดเผาข้างขาดอันนี้มันแค่ความเป็นส่วนตัวเผาจริงๆก็ขาดขาดครับก็ผมก็เลยจากนั้นตั้งแต่ผมเชื่อมปุ๊บผมก็ไม่เคยขาดอีกก็เผาทุกอย่างใช่ครับสองมิลก็เผาเหมือนเดิมเลยครับไม่เคยขาดผมก็ไม่เคยขาดอย่างรถคันนี้60ฟุตโดดเท่าไหร่ไม่ถ่ายสิบฟุตเท่าไหร่เนี่ย 1.32 เนี่ยผมก็ไม่เคยขาดคือรถคันนี้ผมตรงว่าเครื่องอ่ะผมคนก็รู้อยู่แล้วว่า30วิ่งเวลานี้แต่ช่วงล่างคันนี้บางตรงโอเฟกวิ่งตรงเดาเลยคือวันที่จะมาคือจะมาถามเรื่องช่วงล่างแต่เขาไม่บอกก็เก็บเป็นความลับไว้บ้างความลับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเซ็งนี้ท่านถ้าจริงๆผมความรู้สึกผมนะตรงหรือไม่ตรงอ่ะมุมล้อด้วยส่วนหนึ่งนะตรงท้ายครับสองข้างส่งกำลังเท่ากันล้อมันไปด้วยแรงที่เท่ากันก็ต้องตรงก็ตรงครับแต่ถ้าอีกฝั่งนึงมันอาจจะ 90% อีกฝั่งนึง 70% เงี้ยที่เกียร์3เกียร์4ฟุตอากาศหมดใช่อ๋อคือเต้นจับไม่อยู่ถ้าเป็นลิมิเต็ดสลิปที่มันผ่านการใช้งานมามากๆนะอันนี้จากที่ผมเคยเจอนะไม่คนดูก็ไม่เชื่อแล้วแต่นะนี่คือประสบการณ์ไปลองดูลองดูอย่างบางคันที่มีอาการเกียร์3เกียร์4ท้ายๆอ่ะแล้วแบบอ่ะเอ้ยมุมล้อก็ได้นู่นก็ได้นี่ก็ได้ลองเริ่มคนท้ายดูเอ้ยอย่างพี่ว่าเต้นเชื่อมเนี่ยคือเราเอาเต้นลงมาไปเชื่อมหรือว่าต้องโดยเช็คเต้นไปเชื่อมผมก็เต้นลงมาลื้อออกแต่สกายไลน์เนี่ยนะเนี่ยครับแล้วก็เชื่อมเองนะแรกๆเชื่อมเองก็พอวิ่งไปสักพักมันแตกมันมีรอยร้าวแตกแล้วมันจะเป็นจังหวะขึ้นกลางแบบนี้ผมก็เลยให้ลงกึ่งอยู่ที่เชื่อมอยู่เลยคือลงกึ่งก็เชื่อมไม่เหมือนเมื่อเชื่อมเองคือเขาอาจจะเชื่อมได้แน่นอนกว่าเราบ้างว่าเราไม่ใช่ช่างเชื่อมมืออาชีพเนาะเพื่อเป็นการสนใจก็ส่งมาให้เวอร์เชื่อมก็ได้มันอาจถูกกว่าแต่ซิ่งตั้งเยอะแต่ซิ่งลงมา 4-5 หมื่นใช่เชื่อกี่ตังค์คือมันฟังดูแล้วมันอาจจะที่ผมทำรถดูเถื่อนแบบโบราณก็ใช้งานได้จริงถ้าเหมือนมีตังค์อ่ะเชื่อมไปก่อนแต่ซิ่งแพงแต่ที่ไหนได้ทีเด็ดแล้วสรุปมีเวลาดีสุด8.7แต่ผมว่ารถยังวิ่งได้เร็วกว่าจะมีคิดว่าจะลงอีกได้อีกไหมก็ให้พ้นหลังปีใหม่ไปก่อนว่ายางคู่ใหม่มายางคู่ใหม่มาแล้วก็เดี๋ยวผมลดสุดท้ายลงเบอร์นึงแล้วก็เปิดรอบเพิ่มจาก 8,000 อาจจะเป็น 8,000 กว่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่แหละผมว่ามันก็น่าจะเร็วกว่านี้จากที่พี่ดูโดยรวมอ่ะเบรกเบรกเดิมเลยเบรกสกายเบรกง่ายเบรกเดิมถ้าเกิดรถใส่ของซิ่งเบากว่าเดิมน่าจะดีนะก็อาจจะมีผลอีกนิดหน่อยแล้วทำไมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอีกหรือว่าเพิ่มไม่ขับเองคือไอ้เบรกสแตนที่ว่าเป็นเบรกจานเบาเอาตรงๆว่าเบรกไม่อยู่นะเราลงคาผมคันนึงก็ใส่ไม่อยู่เบรกไม่อยู่ครับมันเหมือนมีไว้แค่ให้รถไหลเข้าเส้นแล้วหยุดนะเข้าไฟอ่ะแล้วเข้าไฟแล้วหยุดคือพูดง่ายว่าเข้าเส้นปุ๊บก็ล่มอย่างเดียวเลยต้องล่มอย่างเดียวเบรกพวกนั้นเคยเบียดเบรกแบบกระทืบยังไงรถไม่อยู่แต่ไอ้เบรกเงี้ยเบรกสวิโลเทอร์โบเนี่ยเงี้ยหยุดแน่ใช้ข้อเบรกนี้หน่อยใช่แล้วส่วนว่าลมเบรกอ่ะบางคนก็ไม่ใส่เขาบอกว่าลมขาดอ๋อจริงๆรถแดกเนี่ยมีม่อลมหรือไม่มีก็ได้ครับอ๋อมีหรือไม่มีก็ได้อือก็ถ้ามีก็นิ่มถ้ามีก็ผ่อนแรงหน่อยก็ออกแรงเหยียบมันอาจจะน้อยกว่าแต่ว่าเรามีร่มช่วยก็โอเคใช่คือคันนี้วิ่ง60ฟุต1.32ความเร็วท้ายเท่าไหร่ความเร็วท้ายมันเกือบ260นะผมจำไม่ถือว่าเยอะไหมยังครับยังเพราะว่าถ้าจะวิ่งเร็วกว่า85ความเร็วเข้าเส้นต้อง260กว่าขึ้นไป60กว่าขึ้นไปใช่คือตัวเล่นจะฟ้องเลยนะใช่แต่คันนี้ความเร็วกลางเยอะ220เพราะอะไรก็มันอาจจะเพราะว่าตอนนี้ผมใช้ฟืนท้ายมันค่อนข้างจะเบอร์เบาหน่อยออกจะจี๋เลยมันคือมันก็เลยทำให้200เมตรผมเร็ว
แล้วพอใส่2ช่วง3วันนี้ไปแล้วรถเริ่มไม่มีอะไรแล้วนะมันหมดก่อนแล้วคิดว่าจะลงเต็มที่ได้เท่าไหร่85นะเอาเวลาในใจผมนะเอาที่แบบของผมจะใส่เข้าไปแล้วขยับนี่ผมว่า84วิ่งได้คือไล่บกไล่เบาด้วยไม่สภาพไม่เอาแค่ผมคือพวกแค่ตอนนี้บอดี้แค่เดิมนะน้ำหนักรถมันตั้ง290ใช่ถือว่าเยอะมากลบลบคนขับปะลบขับธรรมดารุ่นนี้ตั้งหนึ่งกว่าตั้งหนึ่งกว่าใช่แล้วคือเราจะจงจะไม่ลดน้ำหนักก็วิ่งท่านี้ครับแค่เอาคนท้ายลงเบอร์หนึ่งเปลี่ยนยางคู่ใหม่แล้วก็เปิดรอบให้เกิน 8,000 ผมว่า 8.4 ผมวิ่งได้แต่คิดว่าก็คงจะประมาณนี้ครับคือเต็มที่แล้วที่ที่บูธ25เท่านี้นะเพราะผมยังไม่อยากบวกอะไรเยอะผมเก็บเครื่องไว้ใช่คือขอให้ได้ไปวิ่งแล้วกลับมาแบบเครื่องมันยังไม่ตายเออคือนี่นึกไปว่าชื่อน้ำมันอะไรอ่ะน้ำมันแม็กซิม่าครับทำไมถึงใช้ E85 อย่างรถลูกค้าในอู่ที่ใช้ E85 ก็เวลาจอดจะเจอปัญหาเรื่องหัวฉีดบ้างปั๊มติดบ้างก็เลยใช้น้ำมันแม็กซิม่าแล้วเรื่องแรงม้ากับตอบรับกลับมาเรื่องพละกำลังใน E85 กับแม็กซ์มาผมว่าฝากได้ถึงคู่แข่งในรุ่นดีกว่าในรุ่นโปรซิกเอางั้นเลยปีหน้าปีหน้าถ้าชนมาวิ่งเยอะๆโปรซิก275ก็ดูจากกระแสงานแข่งที่ผ่านมาพอหลังจากจบงานเนี่ยก็ดูมีกระแสในรถรุ่นโปรซิกพอสมควรก็คือถ้าปีหน้าเนี่ยมีเพื่อนๆมาร่วมสนุกกันเยอะผมว่ามันก็เป็นการส่งเสริมวงการเราให้มันคึกคักกลับมาคือผมทำรถเนี่ยผมไม่ได้ไปแบบจะไปแข่งกับใครเอาไปนอนตายไม่ใช่คือผมทำเหมือนแบบว่าทดลองความรู้เราที่เราอยากลองเรื่องบล็อกเนี้ยว่ามันได้แค่ไหนประมาณผมอยากไปแข่งรถสวยกลับมาขึ้นผมแข่งกับตัวเองมากกว่าผมไม่ได้ไปแข่งกับเพื่อนเพื่อนดีๆจะให้เบอร์ฝากอะไรเพื่อฝากร้านหน่อยร้านอ่ะร้านเหล้าของคุณอ๋อก็เป็นอาชีพใหม่ของผมแต่ก็ค่อนข้างจะจริงจังกว่าอูนะต้องบอกอูจริงจังอ่ะหญิงสวยเหลือเกินเนี่ยร้านเขาอ่ะก็ส่วนใหญ่ก็มีได้ได้แบบไหนได้เฮ้ยไม่ออกสื่อไม่ได้ก็เป็นร้านแนวเล้าแล้วก็มีห้อง VIP มีโซนชิลก็เปิดตั้งแต่ทุ่มนึงปิดก็แล้วแต่สถานการณ์ฝากที่อยู่เผื่อเพื่อนในการดูแบบเที่ยวที่อยู่ธัญญาคลอง3รังสิตธัญญาคลอง3ใช่เขาดูเพจยังไงอ่ะเพจก็พิมพ์เขาจะดูหญิงก่อนต่อไปก็ดูสาวพิมพ์ก็เซิร์ชเข้าไปว่า walk in 88อ๋อจะมีดูสาวใช่ดูเลยใช่ครับแล้วที่อู่ที่อู่พี่อู๋เอางานหน่อยเอางานพี่อู๋หน่อยพี่อู๋ก็อู๋อยู่ซอยเวิร์กพอยต์ย่านธรรมศาสตร์รังสิตอู๋ก็เปิดเที่ยงปิด3ทุ่มขอเบอร์ด้วยครับขอเบอร์ก็0891776499โอเคครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับได้เวลากับอูกับอูกับบ้านกับบ้านรู้เรื่อง